แล้วครับท่านผู้ชมครับมาติดตามกันต่อในเบรกที่2นะครับซึ่งประเด็นเรื่องนี้ยังเป็นประเด็นเรื่องของครูโอ๊ะนะครับกรณีของคุณกนกวรรณวิลาวันนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะหลังจากที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามีการถูกนะคำพิพากษาของศาลอาญาที่ผ่านมานะครับที่สุดแล้วก็คดีนี้นะครับมีปปช.เป็นผู้ยื่นร้องนะฮะไปตั้งแต่14กุมภาพันธ์2500กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น14กุมภาพันธ์2545ซึ่งทางด้านของคุณกนกวรรณตอนนั้นได้ดำเนินการในการขอออกโฉนดที่ดินในพื้นที่หมู่15นะฮะตำบลเนินหอมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็เป็นเนื้อที่นะฮะในการบุกรุกพื้นที่เขาใหญ่30ไร่2งานนะครับโดยอ้างว่าซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาจากนายทิวมาริซ้อนนะตั้งแต่ปี2533แต่ที่สุดจากการถูกนะดำเนินคดีแล้วก็ไต่สวนต่างๆพบว่านายทิวไม่มีตัวตนอยู่จริงจึงเป็นที่มาของปปช.เอาไปยื่นร้องคดีนี้มี2ส่วนส่วนที่เป็นคดีอาญาและก็ส่วนที่ร้องจริยธรรมอันนี้คือทางจริยธรรมก่อนนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้าเราสังเกตนะท่านผู้ชมคุณดอนคดีนี้เดินทางเร็วมากนะเพราะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยท่านผู้ชมถ้าผมนับไล่ไทม์ไลน์ดูแล้วเนี่ยคุณหนุ่มนะแค่6เดือนเสร็จ6เดือนเสร็จ6เดือนเสร็จคดีรู้เรื่องเลยนะก็อย่างที่คุณหนุ่มว่ามานะคือถ้าเราไปไล่ดูแล้ววันที่17สิงหาคมนี่ปปช.คือผู้ร้องครับไปร้องต่อศาลฎีกาครับถูกมั้ยไปฟ้องว่างั้นเถอะแล้วก็พอวันที่26สิงหาคมปีที่แล้วนะครับศาลฎีกาก็มีคำสั่งรับคำร้องพอรับคำร้องปั๊บก็ต้องให้ครูโอ๊ะนี่แหละคุณกนกวรรณวิลาวันกนกวรรณวิลาวันนะครับก็ต้องยุติการทำหน้าที่ครับเพราะตอนนั้นเธอก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือเนื้อใหญ่ใจความก็มีแค่อย่างที่คุณหนุ่มสรุปมาคำฟ้องก็คือบอกคุณไปครอบครองโดยที่คุณไม่มีสิทธิ์แล้วอ้างว่าทำผลประโยชน์ก็ไม่ได้มีอยู่จริงพอเราไปฟังการสืบพยานการไต่สวนอะไรต่างๆแล้วคุณหนุ่มสองสามนัดเนี่ยนะก็ปรากฏว่าเธอเนี่ยไปรับทอดมาจากคุณพ่อโกธรนะคุณสุธรวิลาวันนะไม่ได้อ้างไม่ได้เปลี่ยนไปตามที่อ้างว่าซื้อมาจากคุณทิวคุณเทิร์ฟเลยอันนี้แหละครับท่านผู้ชมครับกฎหมายก็เขียนชัดเจนปปช.ร้องไปศาลฎีกาก็ตัดสินเมื่อวันที่22นะหลังจากให้เธอหยุดทำหน้าที่มาตั้งแต่วันที่26สิงหาคมนะครับ22ก็คือวันพฤหัสที่ผ่านมานี่เองใช่นะก็ลงโทษกับท่านผู้ชมลงโทษนี่ก็คือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วก็เป็นรายที่2คนที่2นะครับต่อจากใครครับต่อจากคุณปรินาไกรคุปจากคุณเอ๋ปรินาไกรคุปนะครับโทษนี่การพิพากษาในโทษทางการเมืองเนี่ยฝ่าฝืนจริยธรรมนะครับไปดูแล้วนี่แหละครับตอนแรกก็คือพ้นจากตำแหน่งครับอันที่สองเนี่ยนะฮะหนักเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านตลอดไปผู้คัดค้านก็คือคุณกนกวรรณนะครับไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆตามรัฐธรรมนูญมาตรา235วรรค3วรรค4ถ้าเราไปอ่านดูนะคุณหนุ่มอันนี้เขาจะโยงมาถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองด้วยครับแล้วก็กฎหมายที่ลงโทษด้วยอันนี้เป็นสารตั้งต้นเลยแหละดังนั้นใครบอกรัฐมนูญฉบับนี้นี่ไม่มีน้ำยานี่แหละครับนี่แหละนี่แหละครับคุณปราบโกงแท้ๆเลยอันนี้คือแปลว่าอะไรครับตลอดชีวิตนะตลอดชีวิตเลยครับลงเลือกตั้งก็ไม่ได้นะลงส.ส.ก็ไม่ได้นายกอบจ.ก็ไม่ได้นายกอบต.ก็ไม่ได้สมัครอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ยังไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆนะจะไปเป็นเลขานุการรัฐมนตรีไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ไม่ได้ต่อมาก็คือห้ามไปเลือกตั้งนี่10ปีห้ามไปกาบัตรเลือกตั้งใช่เลือกคนอื่นก็ไม่ได้10ปีนะฮะประหย่อนบัตรไม่ได้ว่างั้นเถอะโอ้โหสุดอันนี้เขาเลยเรียกว่าเป็นการประหารชีวิตทางการเมืองใช่ใช่ทีนี้เราไปดูนิดหนึ่งนะที่มันโยงใยอันนี้ไม่มีอะไรจริงๆผมกับคุณหนุ่มก็นำเสนอมาแล้วหลายครั้งนะครับไอ้คำว่ามาตรฐานทางจริยธรรมนะครับจริงๆอันนี้มันก็เป็นย่อยนะเป็นเหมือนกับเป็นระเบียบย่อยของกฎหมายรัฐธรรมนูญครับชื่อเต็มๆคืออะไรไงท่านผู้ชมมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ.2561ฟังแค่นี้บอกกันไหนอ่ะนักการเมืองเห็นเกี่ยวพอไปอ่านไส้ในมัน56หน้านะครับก็จะบอกว่าให้ใช้มาตรฐานเนี่ยบังคับใช้กับนักการเมืองด้วยมาตรฐานทางสส.สว.ก็ใช้ตรงนี้ด้วยครับแล้วในคำพิพากษานะถ้าเราไปดูแล้วรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะอ้างไปถึงนี่แหละครับผิดมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ8ผมอ่านแค่มีผิดอยู่4ข้อนะคุณหนุ่มเอาข้อ8ข้อเดียวข้อ8บอกว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นหรือมีพฤติการที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนี่แค่ข้อ8จริงๆมีอีก3ข้อนะเอาล่ะให้มอบให้พอเป็นน้ำจิ้มครับผู้ฟังไปอ่านดูได้นะท่านผู้ชมมาตรฐานทางจริยธรรมอันนี้แหละนี่นะฮะก็ต้องเสียใจกับครูโอด้วยครับนะนี่คันนี้เรื่องเก่ามากนะใช่ทีนี้อย่างคุณหนุ่มว่าแหละครับครับอันนี้ทางการเมืองนะครับคดีอาญาก็ยังเดินคู่ต่อไปยังเดินคู่ต่อเดินต่อไปเพราะว่าไปประกันตัวในชั้นคือเขาไปส่งฟ้องศาลแล้วก็ไปประกันตัวแล้วอยู่ระหว่างการสู้คดีแล้วใช่ใช่ทีนี้ถามว่าเรื่องการเมืองไม่ได้ไปหาเสียงช่วยได้ไหมไปหาเสียงช่วยพรรคการเมืองเนี่ยได้ได้ก็เหมือนที่คุณอนุทินหัวหน้าพรรคบอกนะพรรคภูมิใจไทยครับบอกครูโอ๋ก็ยังช่วยหาเสียงด้วยได้นะแจ้งกกต.ว่าจะครูโอ๋จะทำหน้าที่ผู้ช่วยหาเสียงอย่างนี้นะครับแต่ชีวิตเนี่ยมันจะพลิกผันมากจะกลับมาได้อย่างเดียวนะต้องไปแก้รัฐธรรมนูญนะไม่ได้นี่นะไม่ได้หนักหนาสาหัสนี่คุณปรินาก็โดนไปแล้วใช่ต้องทำใจอย่างเดียวก็ต้องไม่เป็นไรครับก็คือฝ่ายค้านที่บอกว่ารัฐธรรมนูญอย่างนั้นอย่างนี้ลองดูอันนี้คือพรรคร่วมเลยนะฮะพลังประชารัฐนะครับกับพรรคภูมิใจไทย2คนใน2ชาติเนี่ยโอ้โหสุดเลยแต่ทีนี้ประเด็นร้อนๆเนี่ยที่คุณหนุ่มเกริ่นเอาไว้นะคุณหนุ่มก็ต้องเล่าต่อเพราะว่าวัน22 23ปปช.เข้าไปสัมมนากันที่เขาใหญ่ใช่แล้วคุณนิวัฒน์ชัยครับอะไรนามสกุลอะไรนะทั้งคุณคุณนิวัฒน์ชัยเลขาปปช.ครับแล้วก็ใครต่อใครก็ให้สัมภาษณ์นะพอคดีนี้ตัดสินวันพฤหัสมันก็เข้าล็อกพอดีนักข่าวก็ต้องไปจี้ถามเลขาธิการปปช.แล้วครับว่าแล้วรายอื่นมันเป็นยังไงถ้าท่านผู้ชมจำได้คุณหนุ่มจำได้ท็อปนิวส์ก็นำเสนอโดยลำดับครับก็คือมีคนไปร้องปปช.นี่เยอะมากว่ามีใครลุกป่าบ้างไม่ลุกป่าบ้างครับแล้วเขาก็ได้จัดทำเป็นข้อมูลเอาไว้ว่านักการเมืองคือมีกลุ่มทุนกลุ่มอะไรด้วยนะคุณหนุ่มครับแต่มันจะมีจำพาะกลุ่มการเมืองนี่เราก็จะแยกย่อยให้ดูว่ามันจะมีใครบ้างครับก็ในส่วนของตัวของนักการเมืองที่ทางด้านที่ลงรายละเอียดมากๆเนี่ยก็คือคุณมงคลศรีสว่างนะครับก็ผอ.สำนักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของปปช.เนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าคุณนิวัชชัยจากที่คุณนิวัชชัยเกษมมงคลเนี่ยนะฮะที่ได้ให้ข้อมูลไปแล้วแล้วก็บอกว่ามันน่าจะมีนักการเมืองเนี่ยอย่างน้อยนะฮะส.ส.เนี่ยรวมน่าจะ6คนแล้วก็ส.ว.อีก1เป็น7อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าตัวของปปช.เนี่ยเขาไปเปิดแฟ้ม10คดีรุกป่าปี66นะฮะซึ่งมีความคืบหน้าไปมากแล้วก็จับตาที่2นักการเมืองดังจาก6เนี่ยนะทางด้านของคุณมงคลเนี่ยสโคปลงมาแคบมากเหลือ2นะฮะใน10คดีเนี่ยนะครับก็จะมีเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องอย่างที่ดินบุกรุกป่าเขาเสียดอ้าเขานกยุงเขาอ่างหินอันนี้ที่อำเภอปากช่องนครราชสีมานะครับถ้าพูดแบบนี้อาจจะงงๆแต่ถ้าบอกว่าสนามทดสอบรถยนต์อันนี้ผมคิดว่าหลายคนคงรู้จักโรงแรมกับสนามทดสอบรถยนต์กับสนามกอล์ฟคุณแม่พี่สำราญครับคุณโบโบอะไรเนี่ยนะถัดมานะฮะอันนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจเครือธุรกิจน้ำเขาเรียกน้ำเมาอ่ะใครไปซื้อที่อยู่โซนป่าต้นน้ำเนี่ยก็ไปไล่ดูเอาละกันอีกทีนึงนะฮะคดีที่สี่นี้ออกโฉนดโดยไม่ชอบอยู่ที่ตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับอันนี้อดีตผู้ว่าภูเก็ตอันนี้ข่าวดังมากนะข่าวดังมากเรียกรับเงินไป120ล้านใช่อดีตผู้ว่าภูเก็ตนะครับแล้วก็คดีที่5ออกโฉนดในที่ดินตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับอันนี้อยู่ในเขตพื้นที่ของเขาพนมเบญจา
คุ้นๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็หลายคนก็คงจะรู้แหละว่าใครคดีที่6สำคัญฟังดีๆนะครับเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะที่อำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีขาภูมิกาญจนบุรี41ไร่เกินกว่าหลักฐานเดิมที่แจ้งไว้แค่34ไร่ใช่ไหมคุณหนุ่มครับเพิ่มกันไปงอกกันไปนี่งอกมา7ไร่โดยนำพื้นที่ป่าและที่ดินของนิคมสากลทองผาภูมิมารังวัดรวมด้วยคือไปแอบกินที่ป่าที่งอกมาคือที่ป่ากับที่สากลเอามารวมเป็นที่ของตัวเองเพราะของตัวเองมันได้น้อยมันได้34อยากได้ไป40กว่าไร่อ่ะคดีนี้ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะเป็นใครครับพี่สำราญครับเอาว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสสหรือสวครับพี่สมรายครับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองน่าจะเอียงไปทางสสนะอ๋อสสใช่ไหมฮะคดีที่7เอาไปแล้วเหรอฮะเอาไม่ขยี้หน่อยใช่ไหมฮะเอาข้ามไปแล้วนะก็นี่แหละเขามีการร้องกันไปเยอะมากอันนี้เรารู้จริงๆแต่เราพูดไม่ได้ขีดเส้นใต้5เส้น10เส้นเพราะว่าฟ้องหนักมากคือที่ท็อปนิวก็โดนฟ้องไปหลายคดีแล้วแล้วอันนี้แหละที่ปปช.เขาบอกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวรอทีเดียวเดี๋ยวรอประกาศถ้าปปช.ประกาศปุ๊บเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดแบบเชิง exclusive ให้เลยมีข้อมูลเตรียมไว้แล้วนะคดีที่7พูดดำรงตำแหน่งทางการเมืองเช่นเดียวกันนะอีกแล้วเอียงไปทางสสมั้งน่าจะเป็นสสใช่ไหมฮะบุกรุกครองพื้นที่สวนป่าไม้สักของรัฐบาล49ไร่นะครับแล้วก็พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ข้าวต้มป่าห้วยลึกอำเภอเมืองเชียงรายโอ้อันนี้เชียงรายขึ้นเหนือนะพี่สำราญนะขึ้นเหนือใครเนาะคดีที่8คดีที่9คดีที่10นี่แหละครับคือมันมีกลุ่มทุนแล้วก็กลุ่มการเมืองครับแล้วก็ผสมข้าราชการไปข้าราชการที่ไปออกเอกสาร10ไม่เอื้อประโยชน์ให้เขาก็โดนคดีกันไปแต่2คนนะคดีที่6ที่7นี้กาดอกจันสีแดงไว้ท่านผู้ชมถ้าเปิดชื่อให้ผมว่าซีดปากอะแต่จริงๆข้อมูลเก่าๆนี่แล้วก็พอรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานอันนี้ก็เขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะยังเป็นผู้บริสุทธิ์ครับอันนี้เราเอาข้อมูลจากที่เขาไปแจ้งบัญชีทรัพย์สินใช่นะฮะแล้วปปช.ก็รวบรวมมาครับมีใครบ้าง28สสสวครับที่ถือครองปปท5ครับแล้วก็สปกสปกส่วนมากคุณปารินาโดนก็โดนสปกนะครับเพราะว่าคุณสมบัติคือเป็นสสคุณไม่ใช่เกษตรกรซึ่งหลายคนนี่นะก็ล้วนแล้วจะเป็นบุคคลคุ้นเคยบางคนชี้แจงไปแล้วนะก็พอรับฟังได้บางคนนี่ก็ยังอ่ำๆอึ้งๆอยู่นี่นะฮะก็ขึ้นกราฟิกเร็วๆก็ได้ฮะทีมงานนะครับนี่คุณปรินาเนี่ยไปแล้วคนแรกไปแล้วคนนึงไปแล้วนะฮะหลายคนจะชี้แจงแล้วนะว่าโอ้ไม่เกี่ยวพร้อมยินดีซึ่งก็เราก็บอกว่าเขาก็ยังบริสุทธิ์อยู่นะครับก็ต้องพิสูจน์ทราบกันต่อไปว่ากันไปนะครับหน้าสองนี่นี่นะนี่รวมแล้วก็28สสเหมือนกันนะพี่สำราญนะมีทุกฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมีหมดนะอันนี้ก็คือตามข้อเท็จจริงครับตามข้อเท็จจริงข้อมูลนี้ได้มาจากปปช.นะฮะเราไม่ได้ไปเอามาจากไหนเลยจากปปช.ที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินนะครับทั้งสสและก็สวนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับครับเมื่อกี้2คนก็อยู่ในนี้มั้ยอยู่ในนี้มั้ยไม่อยู่ไม่อยู่นะไม่อยู่2คนเมื่อกี้ไม่อยู่ในนี้นะท่านผู้ชมนะผมรู้ว่าพี่สำราญอยากจะพูดเนี่ยผมรู้ว่าผมอยากจะพูดผมกลัวสงสารคุณหนุ่มก็หลายคดีแล้วเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูเขาเรียกว่าละครเขาเรียกลิเกเก็บโรงแล้วนะฮะแต่ว่าควันหลงมันยังอยู่แม้นฉากหน้านี่จะดีกันแต่หลายคนบอกว่าโอ้โหมีดที่เสียบหลังกันคามันยังมีแผลอยู่แผลมันยังใหม่ๆอยู่เลยพูดให้เบาที่สุดคือแก้วที่มันร้าวโอ้โหมันแหลกไปแล้วครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาว่ากันแต่ว่ามีคนไปกอบเสร็จแก้วมันอ๋อแล้วมาต่อ